3 2 1คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะครับมันเป็นคลิปที่ครูออมอยากจะพูดเหมือนอารมณ์แบบพอดแคสต์นิดๆนะว่าประมาณว่าอยากจะระบายความรู้สึกนะแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับซึ่งเราได้อินสปายมาจากนี่เพจไม่ใช่เพจจาก YouTube ของลุงแมวแมวนุ่นนะครับที่บางทีเขาก็ทำมันพอดแคสต์มาแล้วก็อธิบายเรื่องราวในชีวิตให้ฟังนะคือครูออมก็ได้ยินแล้วเฮ้ยเราอยากทำบ้างสักคลิปหนึ่งอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะแล้วก็ไม่เคยระบายอะไรลงในพวกโซเชียลเลยเนาะที่เป็นลักษณะของการแบบทำคลิปนะนี่อาจจะเป็นคลิปแรกนะก็ขอเป็นอัดก่อนไงอนาคตอาจจะใช้เป็นการอะไรสตรีมสดนะอาจจะไลฟ์สดก็ได้ทีนี้เรื่องราววันนี้นะหัวข้อคือครูออมได้มีโอกาสนะได้รับเชิญอีกรอบนึงนะของมหาลัยศรีปทุมนะครับก็ให้เป็นอาจารย์พิเศษนะครับในคลาสมังงะนะซึ่งคลาสเป็นวิชาโทนะครับก็อันรายละเอียดของวิชาก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะเนาะเรามาพูดถึงความรู้สึกของครูออมดีกว่านะก็คือครูออมตั้งแต่แบบอันนี้เนื่องจากได้ลงไอ้ได้เป็นอาจารย์พิเศษนะก็เลยได้ทำเรซูเม่ใหม่ตัวนี้เรซูเม่ใหม่เพราะว่าเขาต้องการเรซูเม่ใช่ไหมก็เลยทำใหม่นะพอทำเรซูเม่ใหม่เนี่ยบางทีมันได้คิดย้อนไปเล็กน้อยอ่ะนะไม่เล็กน้อยคิดย้อนมาเยอะเลยว่าเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครูออมก็จริงๆโรงเรียนครูออมอ่ะก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครูออมเรียนโรงเรียนสุพิสมรอนุบาล นะแล้วก็ในตอนประถมเรียนสารศาสตร์นะสารศาสตร์พัฒนาตอนนี้ไม่มีแหละนะเหลือแต่สารศาสตร์วิเทศสารศาสตร์อะไรไม่รู้มีเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสารศาสตร์พัฒนาแล้วอันนี้พูดไว้เผื่อว่าใครที่แบบเรียนโรงเรียนเดียวครูออมแล้วจะได้ไฮไฟกันปุ๊บแล้วก็มาเป็นโรงเรียนเปรมฤทธิศึกษานะครับเปรมฤทธิศึกษาอันนี้ก็ไม่นี่เหมือนกันอันนี้ก็เจ๊งไปแล้วเหมือนกันนะเปรมฤดีนะแล้วก็แล้วมันช่วงมอไอช่วงประมาณประถมนะประถมแบบประถม4-6สารศาสตร์นี่ป.1-3นะเราจะย้ายโรงเรียนทุกๆ3ปีสุพิสมรเนี่ยตั้งแต่อนุบาล1-3นะแล้วก็เปรมฤดีไอสารศาสตร์1-3ป.1ป.2ป.3เปรมฤดีจะเป็นป.4ป.5ป.6แล้วพอเป็นมัธยมต้นจะเป็นโรงเรียนอำนวยศิลป์นะครับอำนวยศิลป์ธนบุรีนะก็เป็นโรงเรียนที่ครูออมบอกว่าได้เปิดตัวจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยครูออมเป็นคนที่ถูกบูลลี่เยอะมากนะเพราะเป็นเด็กที่อ้วนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เมอนะเหมือนเด็กพิเศษอ่ะไม่น่าจะพิเศษแล้วแหละนะก็ระบายให้ฟังนะพอมาเป็นโรงเรียนม.ต้นนะครับม.ต้นนะก็อยากจะเปิดตัวนะก็อยากจะแบบเค้าเรียกว่าเดบิวต์ใหม่อ่ะนะศัพท์ภาษาของเด็กดูอนิเมะเนาะเดบิวต์ใหม่ให้แบบเอ้ยเราเป็นคนปกติอ่ะในตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงนะอยากให้เป็นดูปกติอยากให้ไม่ถูกล้อว่าดูติงต้องดูอะไรเงี้ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเยอะในช่วงหมอต้นนะแล้วก็หมอปลายนะครับหมอปลายเป็นช่วงที่น่าจะรู้พูดได้ว่ามีประสบการณ์อะไรมากที่สุดเลยแบบประสบการณ์หลากหลายมาหลากหลายเช่นการได้ไปวาดการ์ตูนการได้ไปออกคอร์สวาดไม่ใช่การได้ไปลงบูธวาดรูปขายการ์ตูนพวกนี้นะการได้วาดรูปการได้ถูกทาบทามจากหลายที่นะแล้วก็ไปวาดการ์ตูนนะแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากนะม.ปลายเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะเด็กอัสสัมชัญเย่ไฮไฟหน่อยนะครับแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนของครูนะที่เรียนที่สถาบันนี้ก็เป็นเด็กอัสสัมชัญธนบุรีด้วยซึ่งรู้สึกดีมากเราจะรุ่นน้องนะครับแล้วจากนั้นมหาลัยนะมหาลัยก็เรียนลุงเรียนไอ้นี่มหาลัยเรียนไปบริหารนะบริหารคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจนะครับตามนี้เลยนะครับสยามยูนิเวอร์ซิตี้เรียนม.สยามนะครับเรียนบริหารนะบางคนอาจจะเอ๊ะครูออมสอนวาดรูปไม่ใช่เหรอทำไมจบบริหารอะไรเงี้ยก็แปลกดีนะจริงๆชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ป.4แล้วนะแล้วตอนนั้นตอนม.6คิดอะไรไม่รู้นะก็อยู่ดีก็ไปลงบริหารนะทั้งที่เราควรจะไปเรียนโรงเรียนพวกมีเดียนะดิจิตอลมีเดียซึ่งตอนนั้นไม่มีนะมีแค่ที่เดียวตอนนั้นน่ะมีแค่ม.พระจอม9ธนบุรีที่เดียวที่เปิดคารุศาสตร์มัลติมีเดียนะตอนนั้นลงไม่ทันนะลงไม่ทันถึงลงทันก็ไม่น่าผ่านเพราะว่ามันใช้คะแนนนะก็ไม่เป็นไรช่างมันนะก็เลยไปเรียนมอสยามซึ่งเป็นมหาลัยเปิดนะแล้วก็ตอนนั้นมันมีคำว่าคอมพิวเตอร์ไงเราก็ไม่ได้อ่านสเก็ตด้วยนะไม่ได้อ่านแบบบุ๊กของเขาอะเราก็เข้าไปเลยนะเพราะว่าตอนนั้นค่อนข้างจะคิดน้อยนะไม่คิดว่าจะได้ไปเรียนเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเรียนบัญชีนะแล้วก็จบมาก็เรียนทำไมเนี่ยพวกนี้นะเรียนไม่ได้ใช้เลยจริงๆได้ใช้นะตอนนี้เป็นทุนเจ้าของธุรกิจนะก็ได้ใช้วิชาบัญชีใช้ SFB เยอะน
นะใช้ตอนนั้นมีการไปเข้าสัมมนา SME อะไรเยอะแยะเลยนะรู้สึกว่าเออมันก็มีประโยชน์นะไม่ได้เสียเปล่าซะทีเดียวนะแต่จริงๆนะสกิลที่อยากได้คือสกิลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลมากกว่าถ้าเป็นไปได้ย้อนอดีตไปย้อนอดีตไปอาจจะเป็นเรื่องของอาร์ตมอลังสิตก็ได้อืมโอเคก็อันนี้พูดเรื่อยๆเปื่อยนะนะครับแต่หัวข้อยังอยู่ที่เรื่องของการถูกเชิญไปศรีปทุมฟังต่อแล้วกันนะถือว่าเป็นการเป็นคลิปยาวๆฟังเล่นๆนะฟังเล่นๆนะครับเออถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยนะมันเป็นลักษณะการพูดของครูออมแหละใครที่ฟังคลิปครูออมมาเยอะจะรู้ว่าครูออมเป็นคนที่พูดค่อนข้างเร็วนะครับถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็พิมพ์มาถามได้นะคอมเมนต์ได้ไม่เป็นไรโอเคในช่วงมสยามก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราคือต้องบอกว่าช่วงมปลายเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในตอนเรียนเพราะว่ามีเพื่อนโอตาคุด้วยกันนะเพื่อนโอตาคุด้วยกันเนี่ยตอนเนี้ยยังอยู่ด้วยกันด้วยชื่อเดพี่เดนะเปิดร้านบอร์ดเกมเนี่ยอยู่นะตอนผมก็อยู่ในร้านบอร์ดเกมนะเปิดสถาบันนะร่วมธุรกิจด้วยกันนะพูดง่ายคือเพื่อนสมัยมปลายเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกาวเลยอ่ะเออเป็นแล้วแต่คนนะแต่สำหรับครูออมมปลายคือที่สุดนะเพราะว่าเราแบบเราเป็นช่วงที่มันผ่านช่วงวัยรุ่นวัยเราก็ไปถึงวัยมหาลัยอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันก็ถ้าตอนมหาลัยเราก็ไปเจอมันบ่อยๆนะไปช่วงร่วมมันทำทีสี่ด้วยนะทั้งนี้มันอยู่รังสิตเราอยู่มสยามนะเพื่อนมันจบเกี่ยวกับเกมเนี่ยเราก็จบเกี่ยวกับพวกบริหารแต่เรายังมีสกิลเราก็ฝึกสกิลตลอดนะไปช่วยเหลือมันนะเออเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยพออยู่แต่ตอนที่ออมอยู่บริหารน่ะจะเจอจากคนธรรมดานะนะแบบคนธรรมดาไม่ดูการ์ตูนอะไรเงี้ยเออแบบทั่วๆไปเลยเราก็เจอโลกอีกโลกนึงคือโลกของคนธรรมดาเออแปลกไหมปกติเจอในโลกโอตาคุเนาะเออแล้วโลกคนธรรมดาจริงในช่วงประถมก็เป็นโลกธรรมดาแหละแล้วช่วงม.สี่เนี่ยเป็นโอตาคุเยอะสุดแล้วเพราะเพื่อนโอตาคุเยอะแล้วก็จบมาทีเนี้ยเราก็ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆนะทำงานสำนักพิมพ์นะตอนนี้ก็จะมีเขียนไว้บอกว่าตอนช่วง2006นะ2007เดี๋ยวขอซูมหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ฝ่ายอิเล็กเตอร์นะก็ทำงานสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกบุ๊กเลย์เอาท์นะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพวกจัดหน้าเล่มจับรูปเล่มอ่ะมีโลโก้นะทำนิ่งทำเยอะมากนะทำเยอะมากๆทำอิลลัสเทชันทำหลายอย่างเลยอ่ะเออทำไปหมดเลยทำถ่ายรูปก็ทำนะถ่ายรูปด้วยนะนั่งเย็บเล่มทำม็อกอัพวาดรูปประกอบแล้วก็แบบพวกอะไรเขียนนิทานก็มีนะเออแล้วก็ทำแอนิเมชันก็ด้วยนะมีทำแอนิเมชันด้วยบางซีนนะทำแอนิเมชันก็โอ้โหรู้สึกว่าท่านทำอะไรเยอะมากแล้วเราไปออกอีเวนต์พวกสำนักพิมพ์จะมีอีเวนต์นะจริงๆสำนักพิมพ์สุขภาพใจมีชื่อหนึ่งว่าบุ๊กไทม์บางคนอาจจะเคยเห็นป้ายบุ๊กไทม์ในสาขาพวกเซเว่นนะก็เดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อนเราเซิร์ชให้ดูแล้วกันนะบางคนอาจจะไม่คุ้นเอ๊ะบุ๊กไทม์คืออะไรนะบุ๊กไทม์OOOKTIME บุ๊กไทม์น่าจะเคยเห็นแหละนะเนี่ยจะเป็นโลโก้หน้าตามาเนี่ยนะครับเป็นสำนักพิมพ์เดียวกันนะสุขภาพใจจะหน้าตานี่เป็นโลโก้อย่างเงี้ยสุขภาพใจเราจะเห็นบุ๊กไทม์มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ในเซเว่นด้วยนะเป็นเชลนะตอนนี้ไม่รู้มีทูเซเว่นหรือเปล่าแต่ครูออมเคยเห็นอยู่โอเคกินน้ำหนึ่งนะฝึกงานมาไม่ฝึกงานดิไม่เคยฝึกงานเลยเชื่อไหมทำงานไม่เคยฝึกงานเลยทำงานจริงเพราะว่าตอนอยู่บริหารเนี่ยเนื่องจากว่าวิชาเขาเยอะมากนะเป็นจริงๆภูมิใจนะบริหารคอมอ่ะเป็นคณะที่จบยากนะครับเข้ามา 5-600 เลยจบเป็นแค่100กว่าคนเองนะ100 200ไม่ถึงน่าจะไม่ถึง200อ่ะคือแบบมันโหดอ่ะนะครูออมจบได้ด้วยซอฟต์สกิลรวมๆนะไม่ใช่ฮาร์ดสกิลบางคนคิดอะไรคือฮาร์ดสกิลซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลคือแบบความสามารถในการเขียนโค้ดในการทำบัญชีทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมซอฟต์สกิลคือสกิลแท้ครับแท้คุยพูดคอมมิวนิเคชันเรียกเพื่อนมาช่วยนะทำยังไงให้เอาตัวรอดได้ซอฟต์สกิลเป็นเรื่องของการแบบมันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดนะทางในทางแบบในแบบที่มันไม่ใช่แบบอะไรที่มันเป็นแบบความสามารถแบบเฉพาะทางอ่ะอย่างเช่นฮาร์ดสกิลเช่นวาดรูปใช่ไหมซอฟต์สกิลเช่นวิธีการพูดคุยนะการเซลล์การขายของอะไรเงี้ยการเอาตัวรอดนะการวางแผนอะไรพวกเนี้ยเออซึ่งแบบมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสกิลย่อยๆที่มันเอามาเสริมฮาร์ดสกิลอีกทีนึงนะซอฟต์สกิลทุกความสูงมากบอกกล้าบอกงี้เลยบอกว่าระดับนี้เลยนะไม่เคยยกตัวเองเลยบอกติไม่ค่อยชมตัวเองนะแต่เวลาถ้าชมตัวเองคือจะเหมือนพูดแบบอวดๆมากกว่าพูดให้มันตลกนะแต่ถ้าเกิดชมตัวเองจริงๆอ่ะไม่ค่อยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรียนมาเราเรียนไม่ค่อยเก่งนะเราก็รู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่าน่าจะชมชื่นชมตัวเองดีหน่อยนะขอให้ชื่นชมตัวเองขอให้ครูออมได้ชื่นชมตัวเองบ้างจะดีโอเคอ่า
ก็พูดง่ายก่อนจบมาก็จบมาลำบากนะทีนี้หลังจากที่7เดือนนะ7เดือนของการที่ได้ทำงานที่นี่ก็รู้สึกทุกอย่างมันอีนาฟแล้วมันพอแล้วเราได้สกิลอิลลัสเตอร์นะเมื่อก่อนทำอิลลัสเตอร์ไม่เป็นนะไปเรียนเน็ตดีไซน์นะแล้วก็มาทำงานที่นี่เลยนะก็เต็มเลยเต็มอิ่มนะได้โหได้ความสามารถมาเยอะเหมือนกันได้ฟอนต์ได้แบบได้เรฟเฟอเรนซ์ได้อะไรมาเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำงานบริษัททิปเปิลเพย์นะทิปเปิลเพย์ก็ตอนนั้นไปอยู่หอเพื่อนนะไอ้เจ้าเดย์แหละเออก็ไปช่วยมันทำเกมนะแล้วก็มีเส้นสายทำให้มีเส้นสายในการเข้าบริษัทเกมจริงๆเราไม่ควรจะเข้าได้นะเพราะว่าโหไกลเลยเราอยู่จบบริหารมาเนี่ยเราอยู่มอสยามเนี่ยแต่เราได้เส้นสายของมอรังสิตเพราะว่าเราสนิทกับเพื่อนที่เป็นมอรังสิตนะเราก็ตั้งใจทำงานเนี่ยแต่แล้วได้นี้เลยก็เข้าไปในฐานะ asset art นะ asset art คืออะไรนะ asset art มันจริงๆแล้ว asset art มันคือการเอาอะไรวะมันคือการเอาอาร์ตของคนอื่นอะที่แบบพวกกราฟิกดีไซน์เลยทำอะเช่นเอาทำรูปพลังทำไอเทมทำอะไรเงี้ยเอาพวกนี้มาใช้เว้ยเช่นเอามาทำ UX UI ใช่ไหมเอามาทำแอนิเมชันอะไรเงี้ยหรือเอาไปส่งต่อโปรแกรมเมอร์เอาไปพูดคุยโปรแกรมเมอร์เว้ยนี่จริงๆ asset art มันจะทำหน้าที่ประมาณนี้แต่พอทำจริงไหมเว้ยทำทุกอย่างเลยทำตั้งแต่เกมดีไซน์ UX UI การกราฟิกดีไซน์วาดรูปคาแรคเตอร์ดีไซน์บ้างนะ 2D animation 3D ทำแม่งทุกอย่างเลยในบริษัทเกมไอเทมก็ทำคือทุกอย่างที่อยู่ในเกมเว้ยเราทำแม่งหมดเลยอะยกเว้นโปรแกรมนะยกเว้นเขียนโปรแกรมแค่นั้นเองนะคือบางอย่างถ้ากราฟิกเขาทำไม่ทันหรือคาแรคเตอร์ดีไซน์เขาวาดไม่ทันเนี้ยเราก็ต้องทำแทนนะหรือถ้าเกิดเขาวาดมาแล้วเขาไปทำงานอื่นเราก็ต้องทำแทนนะคือจะบอกว่าตึงตั้งแต่กราฟิกดีไซน์สมัยสุภาพใจแล้วมาเป็นบริษัทเกมก็ตึงนะแล้วทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนะใครบอกว่าทำงานบริษัทไทยสบายนะหรือแบบใครทำบอกบริษัทเออมันแบบหรือใครบอกว่าตัวเองตึงแล้วนะฟังประสบการณ์ครูนะประสบการณ์ครูคืออะไรวะอยู่บริษัทเกมนะตอนนั้นบริษัทเกมที่เป็นเซอยู่ติดกับบริษัทอัญญานะมีคนสามารถตายในบริษัทได้นะเออตายเพราะทำนั่งทำงานเนี่ยเออไอตอนทริปเปิลเซยังไม่ค่อยลำบากนะแค่ทำงานเยอะตอนขยับมาเป็นไอ UFO นี่แหละ UFO Studio Asia นะอันนี้เขียนผิดนะเนี่ย FIA ต้องขอแก้ก่อนแก้ Asia ดีได้แก้พอร์ตมาในตัวเดี๋ยวอยู่ไหนวะแก้ได้หนึ่งเอเชียเป็นส่วนอย่างนี้ ASIA อย่างนี้เอเชียนะอันนี้จริงไม่ได้ตัวเลย Drawing Illustration อยู่นี่เขียนผิด โอเคต่อนะคลิปนี้จะไม่ตัดนะคลิปนี้พูดยาวๆแล้วใครไม่อยากฟังไหนก็สคิปเอาแล้วกัน ASIA อ่ะตอนอยู่เนี่ยแหละโอ้ยตอนนั้นอยู่จำได้ว่าอยู่ตรงบางรักนะอยู่อาคารเลอบัวนะอาคารเลอบัวเซิร์ชให้ดูบางคนนึกไม่ออกหน้าตาเป็นไงอาคารเป็นโรงแรมหรืออาคารเนอะอาคารเลอบัวนะมันจะเป็นหัวเป็นจั่วๆบัวนี่เลอบัวเนี่ยอยู่ชั้นบนๆเลยนะชั้นไหนไม่รู้นะคือเราตอนนั้นทางทริปเปิลเพย์แหละบริษัทเดียวกันนะเขาก็ไปจดชื่อบริษัทใหม่นะแล้วก็ตอนระหว่างเนี้ยระหว่างจริงๆตอนนั้นออกจากบริษัทนี้นะเราทำฟรีแลนซ์นะแล้วก็กลับมาใหม่โดนเพื่อนเรียกไอเดียเรียกกลับมานะก็เหมือนเดิมทำ UX UI เหมือนเดิมแต่คราวนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือโอ้โหคราวนี้หนักกว่าเดิมนะคือมันทำงานเหมือนนรกเลยนะแต่สนุกเป็นนรกที่สนุกนะคือทำงานตั้งแต่10โมงปกติแค่10โมงแต่ว่าไม่มี OTนะทำ10โมงถึงเท่าไหร่ก็ได้เคยหลักสุดคือตี4ตื่นมา10โมงตื่นมา9โมงไปกินข้าวเรียบร้อยทำงานต่อ10โมงแล้วเนี่ยวนไปเรื่อยๆตี4ตี3คือเอาเป็นว่าปกติทำงานนะที่เป็นมาตรฐานปกติที่เราจบงานคือ3ทุ่มนะ3ทุ่มไม่มี6โมงอ่ะนะ2 3ทุ่มอ่ะ2ทุ่ม3ทุ่มอ่ะนะบางยกเว้นบางงานหนักมากก็ตี4นะแล้วก็นอนตรงนั้นเลยทำตรงไหนนอนตรงนั้นนะคือทำเงี้ยแต่สนุกนะมันรู้สึกว่าเออเราผ่านพลังชีวิตไปเยอะเหมือนนะโอ้ M100 อะไรเยอะเลยใครเห็นกับบริษัทญี่ปุ่นนะที่มันเป็นกระตูนอ่ะแล้วมันทำงานแล้วแบบมันแบบมันหน้ามันซีดๆแล้วเราทำเงี้ยสภาพแบบอู้จะตายไอ้อย่างนั้นเลยอารมณ์เดียวกันเลยแต่เป็นกราฟแต่เป็นงานเกมนะ
เออทุกแต่ว่าว่าไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันอ่ะยกเว้นเอ้ยแต่ไม่บางคนก็กลับบ้านก่อนเขาทำงานเร็วอันนั้นโทษตัวเองเดียวเลยคือบางทีเราทำงานช้าไงไม่มีโอนะฮะเงินเดือนก็ไม่บอกแล้วกันนะมันเงินเดือนไม่เอาเป็นว่าไม่ถึง 20,000 นะทำให้ตายเลยทำแต่สนุกมากมันมากโหเป็นชีวิตชั่วชีวิตที่แบบมันเอาชีวิตไปฟาดมากนะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นทำงานหนักไม่รู้เลยนะรู้แค่ว่าเราไม่เอาไหนเองเรากระจอกเราก็เลยทำงานช้านะจริงๆเราก็มั่นใจเราทำงานเร็วนะเออพอจบจากตรงนี้นะตอนนั้นก็ไปออสเตรเลียไปอยู่ออสเตรเลียไม่ดิยังไม่อยู่ไปทำงานที่ FSB ก่อนนะคือตอนนั้นอ่ะคือโดนไล่ออกเราประสบการณ์โดนไล่ออกให้ฟังนะถ้าคนใน Discord จะได้ฟังประสบการณ์โดนไล่ออกบ่อยแล้วนะอันนี้เล่าผ่าน YouTube เลยนะไล่ออกเขาก็คือปกติเราเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยผมเป็นคนที่โง่อังกฤษมากแล้วตั้งแต่เด็กนะเราจะมองว่าภาษาอังกฤษมันไม่จําเป็นเว้ยภาษาไทยสิภาษาแม่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดงี้เลยนะเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดที่โง่ชิบหายเลยโง่มากๆนะเออภาษาอังกฤษสําคัญนะสําคัญจริงๆแอบชอบภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ชอบครูมันก็โทษครูไม่ได้แต่ว่าเอาหลักๆเอาความรู้สึกตัวเองเราไม่ชอบครูจะเป็นส่วนใหญ่ที่จะมาสอนเป็นครูไทยเว้ยเออแล้วเขาชอบมาเหยียดเราไม่รู้นะเราก็เลยไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วเราเด็กพิเศษอีกนะเราก็เลยไม่ชอบภาษาอังกฤษนะจริงๆไม่เกี่ยวนะจริงภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สนุกเพราะว่าตอนหลังก็ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียสนุกมากทีนี้เราโดนไล่ออกเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเจ้านายของบริษัท UFO เนี่ยเขาเป็นอเมริกานะครับอเมริกาจำชื่อไม่ได้นะจำชื่อไม่ได้ไม่อยากจำด้วยเออเขาตอนนั้นคือผมเป็นมีสกิลในการสอนนะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นเพลงเนี้ยเคยรับสอนนะเคยไปสอนแบบตามสถาบันแล้วนะคือไม่ใช่ตามสถาบันไปสอนตามบริษัทคืออยากจะสอนน่ะก็ไปสอนตามบริษัทมาแล้วช่วงเนี้ยก็คือพวกเนี้ยคือตั้งแต่ช่วง2008ก็สอนเป็นแล้วเป็นอาจารย์มาตอนนี้แล้วนะเออจะสอนอิลลัสเตอร์สอนพิเศษนะสอนเป็นแบบพวกโปรแกรมนะครับเออแล้วทีเนี้ยพอเราสอนเป็นใช่มั้ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจในการสอนเลยตอนอยู่ UFO เนี่ยหัวหน้าก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเธอก็สันติก็ไปสอนพนักงานใหม่ด้วยนะเป็นเหมือน PR ไปในตัวเป็นซีเนียร์ไปในตัวนะเงินเดือนกูก็เท่าเดิมเนาะเออพอไปสอนพวกอะไรนะพวกพนักงานใหม่ที่ฝึกงานเนี่ยเออพอสอนเสร็จปุ๊บพนักงานเราออกเว้ยตอนนั้นไม่รู้ว่าเราสอนห่วยหรือพนักงานยังไงไม่รู้เขาออกหมดเลยนะแต่มารู้ตอนหลังว่ามันงานมันหนักเกินไปเขาอยู่ไม่ไหวแต่อยู่ได้บางคนแหละมีบางคนอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่อยู่ไม่ไหวพอเขาออกเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวะงานทุกอย่างที่เขาทำเว้ยมันกลายเป็นมันไม่เสร็จเว้ยแล้วมันทำให้ผมอ่ะมันอยู่ในสเกจดูที่ว่ามันเป็นงานผมเออผมก็เลยกลายเป็นว่าพอเราสำรวจจากสถิติอ่ะคือผมเป็นคนที่ทำงานพลาดเยอะที่สุดในบริษัทเขาก็เลยมาเพ่งเล็งผมแล้วผมพบว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเขาก็เลยคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณสื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าเอ้ยผมไม่น่ามีศักยภาพนะเพราะว่าทำงานไม่เสร็จเยอะทั้งที่ผมทำขายโคตรเยอะเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารมันทำให้ตระหนักอย่างนึงเว้ยตระหนักความคิดอยู่รูปแบบนึงก็คือการสื่อสารมันสำคัญมากนะสำคัญมากต่อให้เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าใครผิดใครถูกนะเราว่าไม่ได้เราว่าบริษัทไม่ได้ตอนนั้นเราว่านะตอนนั้นผมคิดโอ้โหบริษัทแม่งเหี้ยแม่งไอ้เจ้านายแม่งเลวมันไล่ผมออกมันไม่ดูเลยแต่พอมาคิดถึงตอนนี้ไม่เกี่ยวเว้ยมันเป็นเพราะเราสื่อสารไม่ได้เออตอนนั้นแคร์มากโดนไล่ออกนะเขาบอกว่าอะคุณจะอยู่ต่อก็ได้นะแต่คุณต้องทำงานฟรีให้เราเดือนหนึ่งนะเพื่อพิสูจน์นะเราไม่อยู่เว้ยเราไปทำฟรีแลนซ์ต่อแล้วก็มาตรงนี้บริษัท SSB นะครับเป็นการแพทย์นะอยู่ตรงเมืองทองธานีนะครับเขาเป็นนักเรียนผมเองนะเจ้านายเป็นนักเรียนผมนะเพราะว่าตอนไปสอนแฟทนะแล้วเขาก็รู้ศักยภาพผมนะเขาก็เลยให้ผมเป็นคอนซัลท์นะก็ไปทำ UX/UI animation นะเป็นคอนซัลท์เงินเดือนอัพเว้ยโอ้โหพุ่งมาสองเท่าเลยพุ่งมาสองเท่านะพุ่งมาเยอะเลยสองเท่ากว่าด้วยนะแบบงงเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเขาบอกว่างานเขาหนักนะไปทำมาโคตรสบายเลยนั่งวาดรูปเล่นมีจริงๆในเฟซบุ๊กส่วนตัวมีรูปวาดรูปเล่นด้วยมีรูปที่ถ่ายไว้นะวาดรูปเล่นมันไม่มีอะไรทำคือทำเสร็จปุ๊บรอมันเหมือนกับมันมีทีมทำ UX UI อยู่แล้วไงที่มันเป็นรูปภาพนิ่งอ่ะแล้วเราไม่ต้องทำหลายเว้ยนอกจากแอนิเมชันเว้ยแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วมันเป็นระบบมากเลยคือเราไม่ต้องทำอย่างอื่นจริงๆเว้ยเออแล้วก็นั่งทำแอนิเมชันอย่างเดียวแล้วก็ดูเรฟเฟอเรนซ์ทำแอนิเมชันแล้วก็รอมีแค่นี้เองนะแต่เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแต่เขาให้สัญญาแค่4เดือนนะครับก็เลยทำได้แค่4เดือนตอนนั้นเว้ยก็หลังจาก4เดือนจริงๆครูออมมีตอนนั้นนะครูออมมีทางเลือก2ทาง
มีระหว่างนั้นอ่ะมันจะมีไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยามด้วยนะครับแล้วก็ไปสอนพวกดีต่ออาร์ตนี่แหละสอนกราฟิกพวกนี้นะฮะสอนเวิร์กช็อปสอนอะไรพวกนี้นะแล้วอาจารย์ที่มหาลัยนะเขาบอกว่าออมไม่ใช่ออมเขาบอกสันติเธอเรียนโทสิจะได้เป็นมาเรียนอาจารย์ประจำตอนนั้นเอ้ยอยากเป็นอาจารย์ประจำเลยรู้สึกว่ามันเท่ดีกินคิดแค่เท่นะสอนเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้ขอเท่ไปก่อนนะจากนั้นมีทางเลือกสองทางเว้ยคือไปเรียนออสเตรเลียไปเป็นเรียนภาษาไปเลยกับเป็นอาจารย์ประจำนะแล้วก็ไปเขียนตอนนั้นคือครูออมกำลังครูออมทำเอกสารนี่ไม่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าราชกระบังนะจะไปเรียนโทก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเสร็จแล้วตอนนั้นเป็นความปัญหาครอบครัวน้องสาวเลิกกับแฟนนะน้องสาวเลิกกับแฟนแล้วแฟนเก่าเขาอยู่ออสเตรเลียแล้วก็เราก็อยากไปออสเตรเลียพอดีนะตอนนั้นขอที่บ้านไม่ให้แต่พอน้องสาวอยากไปที่บ้านบอกโอเคผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆไปด้วยแล้วกันนะจริงๆก็ให้ไปเฝ้าน้องสาวแหละแต่จริงๆไม่หรอกน้องสาวเอาตัวรอดได้น้องสาวเก่งอยู่แล้วผมว่าในครอบครัวผมเอาตัวรอดได้น้อยที่สุดแล้วนะก็เลยไปออสเตรเลียแทนก็เลยไม่ได้เรียนโทเลยนะก็เลยไม่ได้ก็เลยอดเป็นอาจารย์ประจำไปนะอยู่ออสเตรเลียตอนอยู่ออสเตรเลียก็เนี่ยนะก็ได้อยู่บริษัทชื่อ Fountain Cosmetics นะอยู่ออสเตรเลียอยู่ King Cross นะอยู่เป็นรัฐ King Cross ในช่วงที่ทำแพคเกจจิ้งดีไซน์นะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เมามันมากนะตอนแรกอยู่ออสเตรเลียไม่มีใครหรอกไม่มีทางหรอกที่คุณจะได้งานกราฟิกดีไซน์นะเป็นไปได้ยากมากนะคุณจะได้ทำอะไรถ้าใครเคยไปออสเตรเลียนะคุณจะรู้คุณจะได้ทำอะไรได้ว่าได้ล้างจานคุณได้ล้างจานทำอาหารคุณได้เป็นมาสาดแล้วนวดพวกนวดถ้าคุณเรียนนวดมาก็เป็นมาสาดผู้ชายไม่ค่อยได้เป็นหรอกส่วนใหญ่เรียกผู้หญิงได้เป็นนะคุณได้เป็นขนอิฐขนปูนคุณได้เป็นรับพี่เลี้ยงคุณได้เป็นทำฟาร์มทำโรงงานแพ็กเกจของอะไรเงี้ยแต่บางอย่างต้องมีเส้นถ้าใครออสเตรเลียจะรู้ว่างานที่คุ้มที่สุดก็คืองานคลีนงานคลีนได้เงินเยอะนะต้องมีเส้นนะแต่ครูออมว่าไปทำงานกับทุกอย่างแล้วยกเว้นงานคลีนนะงานนวดกับงานคลีนไม่เคยทำแล้วก็ระหว่างนั้นก็ส่งพอร์ตเรื่อยๆทำเรซูเม่ส่งพอร์ตไปเรื่อยๆๆๆนะดูในเว็บสมัครงานเรื่อยๆทุกวันก็มีต้องนับต้องใจตรงที่ว่าเนี่ยบริษัท Fountain เนี่ยเขาอยากจะได้คนทำแพ็กเกจจิ้งนะแล้วเราก็ไปลงแล้วเราก็ส่งพอร์ตไปนะซึ่งใน requirement เขาเจ๋งมากเลยเขาบอกว่าคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องแบบเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ระดับนึงนะโอเคอันนี้ไม่ได้กูพูดไม่ได้เลยพูดได้น้อยมากนิดเดียวอันนี้ก็ไม่สนใจสองก็คือคุณจะต้องมีวีซ่านะอย่างน้อย2ปี3ปีนะผมมีวีซ่าสตูดิโอแค่6เดือนแล้วคุณต้องมีประสบการณ์ในการทำแพ็กเกจจิ้งมานะอย่างน้อย1ปีขึ้นไปไม่เคยทำเลยแพ็กเกจจิ้งนะเคยทำแต่สำนักพิมพ์อะแบบงงอะไรแบบม็อกอัพธรรมดานะคือไม่มีอะไรที่มันผ่านสักอย่างนึงนะอันนี้ฟังไว้สำหรับน้องใหม่นะนี่เป็นโคตรซอฟต์สกิลที่ทำให้กูออมผ่านจุดนี้มาได้เว้ยครูออมส่งแม่ทุกพอร์ตเลยเว้ยโพสต์ว่ารูปพอร์ตแล้วไม่รู้ส่งแม่ให้หมดเลยเว้ยแล้วก็ไอแคนดูอีกทุกอย่างเลยเว้ยเขารับเฮ้ยรับว่ะจำได้นางชื่ออัตตาลีเขารับแล้วเขาบอกว่าเขารู้ไหมออมเราเรียกออมไม่ได้สังเกตเพราะเราใช้ชื่อเล่นแล้วรู้ไหมออมเนี่ยรู้ไหมว่าปกติเนี่ยคนที่มาสมัครอายนี่นะมันคือเขามีคุณสมบัติทุกอย่างครบเลยนะแบบทุกน้องเป็นสิบคนเลยนะแต่ทำไมไอเลือกยูรู้ไหมถามรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไอ้ don't know อะไรเงี้ยพูดแบบเก๊กๆกังๆนะเขาบอกว่าผมอะวาดรูปได้เฮ้ยบอกเฮ้ยวาดรูปได้เกี่ยวอะไรวะปกติในออสเตรเลียเว้ยคือมันจะเรียนเป็นสายเว้ยเช่นเราเรียนแพ็กเกจใช่ไหมแพ็กเกจเราก็แบบทำแพ็กเกจไปเลยนะเราเรียนกราฟิกอะคาเดมี่ออฟอาร์ตอะไรเงี้ยก็กราฟิกไปเลยนะเขาทำงานเป็นส่วนๆนะเราพวกนี้จะขี้เกียจเว้ยขี้เกียจจริงๆนะเฮ้ยไม่อยากดูถูกคนต่างประเทศนะบางคนบอกต่างประเทศขยันไม่ได้ขยันนะเว้ยคือมันถามว่ามันขี้เกียจไหมมันก็ไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เขาบอกว่าถ้าเทียบกับงานที่เราเคยผ่านมาเทียบอย่างเช่นผมอยู่บริษัทเกมใช่ไหมเทียบกับอันนั้นอ่ะผมขยันแค่นี้เทียบแค่นี้นะแต่เทียบกับ productivity อีกเรื่องนึงนะว่า productivity ว่ามันออกงานมาทันไหมอะไรอีกเรื่องนึงคือผมขยันมากขยันที่ขยันสุดๆอะไรเงี้ยถ้าเทียบกันอ่ะเพราะว่าเราผ่านบริษัทที่นรกมาก่อนก็เลยทำงานแพ็กเกจที่นี่นะก็นั่งทำเนี่ยทำแพ็กเกจจิ้งวาดรูปการ์ตูนเขาอยากให้ทำแล้วก็ทำนะเขาบอกว่าคุณมันซูเปอร์บอยมากทำได้ทุกอย่างที่ชั้นสั่งนะแพ็กเกจแต่แพ็กเกจจริงท่านไม่เรียนโดยตรงมาทำไม่ได้นะเนื่องจากแพ็กเกจของเขามันเป็นแพ็กเกจแบบสำเร็จรูปอะก็เลยค่อนข้างง่ายเพราะเราทำแค่ลาเวลนะทำแค่แปะก็จะง่ายหน่อยทำอาร์ตเนี่ยอยู่กันมา6เดือนนะกับไทยเพราะว่าติดแฟนนะอยากกลับหาแฟน
เออก็กลับประเทศไทยก็ได้คอนแทคต่อนะเออตอนนั้นได้คอนแทคแล้วเขาก็ติดผมมากนะจนผมไปทำผิดสัญญาเรื่องนึงอันนี้อยากให้ฟังไว้สัญญาเรื่องนี้ไม่โอเคเลยก็คือเขาบอกว่าไม่ควรเผยแพร่งานที่ไหนสำหรับฝรั่งไม่เคยเผยแพร่งานนะผมเอาไปใส่พอร์ตเขาเห็นผมใส่พอร์ตเขาก็เลยแคนเซิลผมทุกอย่างเลยนะผมก็บอกว่าเออผมผิดว่ะอันนี้ผมผิดจริงนะผมเอาไปใส่พอร์ตเออผมทั้งผมพูดว่าผมใส่ทั้งที่ผมได้ยินคำนี้เลยได้ว่าห้ามเอาเผยแพร่นะไม่ใช่ว่าลืมนะพูดดูดีนะคืองานมันสวยอ่ะเราก็ติดนิสัยอ่ะเอออยากเอามาใส่พอร์ตว่ะอะไรเงี้ยเออเราก็ใส่พอร์ตไปแล้วเขาเห็นนะก็เลยโดนแคนเซิลนะก็นับว่าน่าเสียดายนะเออแต่ก็ต้องขอโทษเขาไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ทำฟรีแลนซ์ต่อหลังจากนั้นก็มาเปิดก็ยาวเลยมาอยู่ไทยยาวฟรีแลนซ์ยาวเลยหลายปีเลยนะครับนะแล้วก็มาเปิดบริษัทนะบริษัทตรงนี้นะอยู่มายาวเลยหลังจากนั้นก็ได้เนี่ยได้เป็นอาจารย์สอนเน็ตดีไซน์บ้าง2016นะได้เป็นอาจารย์สอนโชเนนสตูดิโอนะแล้วก็สยามมอสยามโชเนนแล้วได้เป็นวิทยากรหลายที่เลยอย่างเช่นมอศรีปทุมทำสอนไลท์ทูดีมอธรรมศาสตร์ได้เป็นธรรมศาสตร์มอศิลปากรนี่ได้หลายรอบนะส่วนใหญ่เป็นวิทยากรได้หลายรอบ NFT อะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนต่างๆไปสอบสติ๊กเกอร์ลายสอนเต็มเลยโอเคพูดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นเกินก็ บอกฟังทั้งหลานเกินนะโอ้ฟังมาน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งไหนดูดินั่นเกินหมดเลยนะเออบอกไว้เลยคลิปนี้สำหรับคนอยากฟังนะไม่อยากฟังก็ข้ามไปเลยนะครับเกินหมดเลยนะคือต้องบอกว่าเชื่อไหมก่อนทำเพจ FM จังนะมันจะมีเดี๋ยวผมเปิดเพจให้ดูแล้วกันนะครับผมเปิดเพจ FM จังตอนแรกเราก็มาเปิดสถาบันใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเป็นคอร์สเรียนอันนี้นะครับเมื่อก่อนปกเก่านะอันนี้ปกใหม่แล้วตอนแรกๆก็เปิดอันนี้เราก็ทำเพจไปเลยโซเชียลมาร์เก็ตติ้งไปทำเพจไปนะเราไม่ได้วาดรูปเลยเว้ยผมวาดรูปน้อยมากวาดเพราะว่าเราเนื่องจากอาจจะเป็นความสามารถทำบริหารเนี่ยเราก็จ้างคนอื่นมาทำแทนนะแล้วก็เป็นคนเป็นดีลเลอร์นะแล้วก็คิดส่วนต่างไปนะคิดส่วนต่างเพราะทำซอฟต์สกิลเราค่อนข้างจะเขาเรียกว่าพึ่งพาได้อยู่แล้วนะผมมีเงินเยอะมากนะตอนที่ผมจ้างคนอื่นนะทำอะไรพวกนี้นะตอนนั้นยังไม่เปิดสอนแบบจริงจังเอาสอนแบบมีผสมกันทำกราฟิกสอนทำสติ๊กเกอร์ลายเงี้ยแล้วก็จ้างคนมาทำนะ7ปีประมาณ 6-7 ปีที่ไม่ได้วาดรูปเลยนะวาดแค่แบบนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ได้วาดจริงจังเลยอ่ะจนกระทั่งแบบไปเรียน SAP ตัวหนึ่งมาแล้วก็สอนการสร้างตัวตนนะแล้วก็เปิดเพจนี้ LF จังนะแล้วก็ดังไปจากเว็บตูนนะไปทำเว็บตูนดังเลยเป็นล้านเลยนะแต่นั้นโดนแบนไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเพจนี้ไม่เปิดคอนเทนต์นะคอนเทนต์มันจะเละๆหน่อยนะจะบอกว่าเรากลับมาทำตรงนี้เสร็จปุ๊บจะเข้าเรื่องนะก็คือหลังจากนั้นน่ะเราครูออมอ่ะตั้งแต่สอนติดสอนมาตั้งแต่เป็นชีวิตของการเป็นครูมาน่าจะ10เป็น10ปีเนี่ยนะครับเราวาดรูปน้อยมากนะรูปที่วาดจะเป็นรูปที่วาดบนตอนสอนเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปที่แบบทำงานจริงจังก็น้อยลงเรื่อยๆนะยังเพจ FM จังสักพักก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้อัพแล้วนะครับมันเป็นช่วงความรู้สึกที่แบบเราอิ่มตัวมากๆอิ่มตัวสุดเลยเราอยากจะพัฒนาตัวเองเราไม่รู้จะพัฒนาไปทางไหนนะส่วนใหญ่ก็ไปเรียน soft skill เพิ่มมั้ยเรียนเบนเดอร์เรียนพวกนี้ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะเพราะไม่มีวินัยนะครับจนตอนเนี้ยนะล่าสุดอ่ะทางมศรีปทุมนะอาจารย์ขอเอ่ยชื่ออาจารย์นะอาจารย์ฟ้านะครับอาจารย์ฟ้าเหมือนนางฟ้าเลยนะก็ติดต่อมานะรู้จักผมจากผ่านทางแบบเพื่อนเขาอีกทีนึงนะขอโทษลืมชื่อเพื่อนชอบลืมชื่อนะเออเอาเป็นว่าเป็นตัวละครลับแล้วกันนะเออก็บอกว่าเอ้ยตอนแรกเขาคือต้องบอกว่าศรีปทุมเนี่ยเป็นมหาลัยที่นะที่คนเข้าเยอะมากนะเด็กเข้าเยอะนะเป็นกระแสเป็นไวรัลเลยนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขาเปิดสาขาแล้วโฆษณาดี PR ดีมั้งเออเมื่อก่อนจะเป็นลักษิณเนาะเป็นดิจิตอลอาร์ตลักษิณตอนนี้ศรีปทุมมันแบบมันมีชื่อมากกว่าเออแต่ไม่ได้บอกอะไรดีกว่านะอีกเรื่องนึงนะเราไม่ได้เคมมหาลัยกันนะนึกออกใช่มั้ยคนละเรื่องกันนะเออศรีปทุมก็ผมถึงบอกว่าใน Discord กูออมมีเด็กศรีปทุมมาเยอะมากนะเกิน50อ่ะน่าจะเกือบ100อ่ะเออแล้วบางคนก็ผักดันเข้าศรีปทุมด้วยมันมีอะไรสักอย่างกับมอนี้มากๆเลยนะมีอะไรสักอย่างอะไรๆอย่างแบบมีความรู้สึกว่ามันผูกพันกับมอนี้แบบพอสมควรน่ะแล้วพออยู่ดีเรานั่งคิดถึงชีวิตต่อไปของเราเนี่ยนะแล้วก็เ
เราก็สอนไปเรื่อยใช่ไหมแล้วอยู่ดีมีแบบมีครูมาให้เป็นอาจารย์พิเศษแล้วนะรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยนะอาจารย์ฟ้าบอกผมชวนรู้สึกแบบเฮ้ยวิชาอะไรเป็นครั้งแรกนะในตั้งแต่สอนมาเปิดสอนมาหรือทำใช้ชีวิตมาไม่เป็นครั้งแรกที่เจอการสอนวิชาที่ผมไม่เป็นนึกออกปะคือผมไม่ได้สเปเชียลด้านนั้นนะเออแต่ผมมีชื่อเสียงด้านนั้นนะคือวิชามังงะเออซึ่งผมใช้มันผมทำเป็นถามว่าผมทำเป็นไหมระดับนึงแต่ผมไม่ได้เก่งเท่าคนที่เรียนจบด้านนี้มาไงอาจารย์ฟ้าจบนอกจบอะไรมาแล้วอาจารย์แต่ละคนเขาแบบทำโดทำอะไรมาผมนี่ไม่เคยทำเลยนะทำน้อยมากมีประสบการณ์เล็กน้อยเทียบกับพวกเขาอะนะดังนั้นไอ้หลักสูตรที่เขาสอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมไปอ่านในชีแล้วอะไม่รู้เรื่องไม่รู้หลายอย่างนะเออแต่ข้อหนึ่งที่มันรู้สึกดีมากเลยบอกรู้สึกว่าเอ้ยเราการสอนนี้เราได้เรียนรู้อะเราได้แบบได้เติมความสามารถอะเติมความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเติมเหมือนได้เติมความรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มอะจากการสอนอะเออแล้วอยากจะอัดความรู้สึกนี้ไว้มากเลยเออก็คือความเหือดแห้งอยากจะฝากแบบบางทีเราใช้ชีวิตไปเรื่อยเว้ยพร้อมถึงจุดนึงอะที่มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันเหมือนชีวิตมันเหือดแห้งอะเออเรารู้สึกเราตัวเล็กตัวน้อยนะรู้สึกว่าเด็กๆมันแซงเราหมดแล้วนี่ความรู้สึกผมจริงนะแซงหมดความรู้สึกอิจฉาหมั่นไส้มีหมดเลยนะไม่ใช่คนดีนะหัวออกเนี่ยมีทั้งอิจฉาทั้งหมั่นไส้บางทีจะบอกอันนี้บอกตรงนี้เลยนะบางทีเด็กบางคนนะทำอะไรได้เหนือๆเราไม่ได้ดีดีด้วยว่ะเออแปลกเนาะเออเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราไม่ควรมีไมด์เซตแบบนี้เนาะแต่เราปฏิเสธตัวเองไม่ได้จริงเรารู้สึกเราไม่ยินดีด้วยอ่ะเออเรารู้สึกแล้วเราไม่ตกต่ำอ่ะเออรู้สึกว่าเราช้ารู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นใครเหนือกว่าเราอ่ะนี่ความรู้สึกพวกนี้มันความรู้สึกด้านลบหมดเลยนะออกมาแล้วมันเป็นจริงๆนะแล้วความรู้สึกว่าเราแต่ในอีกมุมนึงเราก็เห็นความรู้สึกนี้นะเราไม่บอกมันหรอกว่าเฮ้ยคุณคิดผิดนะคุณไม่ควรคิดอย่างนี้เราไม่บอกมันนะเราบอกตัวเองว่าการที่เราคิดแบบนี้แสดงว่าเราไม่มีความสุขเออเรากำลังไม่มีความสุขอยู่นะการที่อยู่ดีเราได้ไปสอนอีกรอบอะแบบจับปรับมาเด็กมหาลัยนะแบบเด็กตั้งใจฟังอะมันรู้สึกว่าความสุขมันกลับมาเว้ยเออเพราะความสุขกลับมา mindset มันเปลี่ยนเว้ยเราอยากจะให้เด็กที่สอนมันได้ดีอะเออเราอยากจะเอาวิชาตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาวิชาบางอย่างที่เราคิดขึ้นมาได้เนี่ยประดิษฐ์มาเป็นแบบเซี่ยวนึงของวิชาโดยรวมของวิชาบางงานวิชาพวกเนี้ยเป็นวิชาเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของ management น่ะกองการบริหารเวลาอะไรเงี้ยหรือวิชาที่เราทำงานมาเราอยากจะถ่ายทอดให้นักเรียนว่ะเออแล้วเราอยากจะให้เขาได้ดีเว้ยเออผมได้บอกว่าบางที mindset มันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอารมณ์แบบตกอารมณ์บางอารมณ์ก็ทำให้เรารู้สึกคิดไม่ดีเยอะเหมือนกันเออความรู้สึกมันความรู้สึกตอนนี้มันความรู้สึกว่าเออเราอยู่เราค่อนข้างได้รับการเติมเต็มนะก็เลยอยากอัดคลิปนี้ไว้นะรู้สึกว่าเออเราอยากให้ได้ดีว่ะอยากให้คนที่เราสอนได้ดีว่ะเพราะความรู้สึกนี้มันห่างหายไปนานมากเลยเพราะเราต่อไปนานเท่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆเลยนะเออรู้สึกว่ามันเติมนะแล้วอยากจะเติมนะอาจจะลองฝากสำหรับคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะเออใครก็ตามที่คิดแบบที่ผมคิดเมื่อกี้ผมว่าผมอาจจะบอกสำหรับตรงๆเลยว่ามันไม่ผิดหรอกที่คุณจะคิดหมั่นไส้รู้สึกไม่ดีนะเออมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นโซเชียลท็อกซิกอะไรเงี้ยถ้าเกิดถามคำแนะนำว่าทำยังไงนะถ้าคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวโซเชียลมากขนาดนั้นนะคุณก็ปิดไปเลยดีกว่าปิดโซเชียลไปเลยนะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะอีกอย่างนึงก็คือคุณลองไปเรียนอะไรเสริมดูไหมเรียนวาดรูปเสริมเรียนบางคนกราฟิกเสริมนะเรียนอะไรก็ได้ขออย่างนึงนะเป็นการเรียนที่ได้เจอผู้คนได้เจอผู้คนนะเจอคนเยอะๆนะไม่ใช่อยู่แค่ตัวเองนะบางทีเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้อะไรนะอยากให้ไปเจอคนจริงๆนะอยากไปพูดคุยอะไรเงี้ยเราจะได้ energy มาพอเวลาแบบเจอปัญหาชีวิตอะไรประมาณเนี้ยเป็นปัญหาชีวิตเล็กๆนะแต่สำหรับพวกผมคือใหญ่นะเพราะว่ามันกดความรู้สึกเราเยอะมากเลยเออความรู้สึกว่าปัญหาชีวิตคือปัญหาทางความคิดอะเราก็จะไปเรียนหาอะไรเรียนที่มาเจอคนแล้วเราจะได้ energy มานะแล้วการได้ไปให้ความรู้เนี่ยมันก็เป็น energy อย่างนึงเหมือนกันเพราะเราให้อะรู้สึกเราให้เราให้การถ่ายทอดนะมนุษย์มันจะมีความมันจะมีอย่างนี้มันจะมีอยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์ใช่ไหมสืบพันธุ์อยู่รอดสืบพันธุ์มี2ตัวนะชีวิตมีแค่2อย่างอยู่รอดสืบพันธุ์นะไอ้สืบพันธุ์เนี่ยความหมายมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องผสมพันธุ์กับใครนะหรือเราต้องมีอะไรกับใครนะสืบพันธุ์มันแปลว่าฉันจะถ่ายทอดบางอย่างอย่างเช่นลูกฉันจะเอาตัวไปต่อเป็นลูกต่อเป็นหลานเป็นเหลนเ
าเรียกสืบวงสืบทอดวงตระกูลนะนั่นคือสืบพันธุ์นะบางคนผมจะตีความสืบพันธุ์ให้แตกฉานคือการสอนก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยมันคือการถ่ายทอดเอาสิ่งที่เราคิดเว้ยที่เรารู้ที่เราแบบเป็นเราอะให้คนอื่นไปใช้นะนั่นก็นั่นคืออยู่ในอันดับมันอยู่ในสืบพันธุ์เว้ยแฝงวะฟังดูตบมันดูตลกมั้ยอยู่รอดมันก็เก็บอยู่แล้วหาเงินใช่มั้ยหาเลี้ยงกินมีที่อยู่วิญญาณรักษาโรคปัจจัย4ใช่มั้ยสืบพันธุ์ก็คือการมีทายาททายาทของเรามันเป็นทายาททางความรู้ก็ได้ทางความคิดก็ได้นะดังนั้นสำหรับผมเชื่อว่าหลายๆครูหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นครูที่ดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแต่ถ้าคุณได้เป็นครูแล้วอะผมว่าเขามีโมเมนต์นี้โมเมนต์ของการได้สืบได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความรู้ไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ายิ่งเป็นความรู้ที่เอามาจากชีวิตของเรานะแล้วแบบเป็นตัวเราเนี่ยแล้วเราให้เขาอะแล้วเขาไปใช้ต่อได้เนี่ยโอ้โหโคตรฟินเลยนะนี่แหละเป็นลักษณะของการเป็นครูไว้เป็นแบบวิธีที่รู้สึกทำให้มันเติมเต็มชีวิตมากๆเลยนะประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็ยาวแล้วเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็ถือว่าเอามาเล่าให้เข้าสู่กันฟังนะครับใครเห็นว่าเป็นคลิปที่ฟังดูแล้วขี้เกียจฟังก็ข้ามไปเลยนะใครที่รู้สึกชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะใครชอบคอนเทนต์แบบประมาณนี้นะมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวต่อไปจะเล่าให้มันสั้นลงนะนี่มันยาวเกินไปนี่อยากจะเล่านะซึ่งมันนอกเรื่องเยอะเหมือนกันในความรู้สึกเกี่ยวกับการได้ถูกเชิญนะไปสอนสีประทุมอีกรอบนะก็ใครเห็นว่าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันโอเควันนี้มีเท่านี้นะครับเจอกันคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ